بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولابسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليماللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมเรียนกุรอานพร้อมความหมายทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็เริ่มต้นนะครับด้วยกับซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์ที่มีความสำคัญที่สุดเพราะเราใช้ในการอ่านกุรอานเราใช้ในการละหมาดนะครับก็สังเกตว่าทุกครั้งที่เราจะเริ่มอ่านก็จะเริ่มที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับแล้วก็ต่อเนื่องตอนนี้เราอยู่ในยุสที่5แล้วกุรอานทั้งหมดมี30ยุสเราเรียนกันมาเนี่ยจะเข้าสู่ยุสที่5ในซูเราะห์อันนิซาห์นะซูเราะห์อันดับที่4ใช่4หรือ5ฟาติฮะห์บากอเราะห์อาลอิมรอนนิซาห์4 4แต่ยุส54ซูเราะห์ยุส5คือกุรอานช่วงต้นๆก็จะเป็นซูเราะห์ยาวๆเท่านั้นเลย200อายะมั้งนะแต่ว่าถ้าเป็นยุสที่30เนี่ยยุสเดียวนี่เป็น10ซูเราะห์นะครับอยู่ในอายะที่123ไลซะบิอามานียิกุมวะลาอามานียิอะห์ลิลกิตาบเจอนะเจอเล็งกันให้ดีนะ123ไลซะบิอามานียิกุมก่อนอื่นเริ่มที่ฟาติฮะห์ก่อนนะครับอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยอมิดดีนإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب อย่าลืมก้อนกะละนะก้อนกอละเสียงสะท้อนนะในตัวบานะครับเพราะว่าเวลาเราอ่านหยุดเนี่ยกีตาบะกีตาบะแล้วก็ชัดดะที่อยู่ที่ยาเหมือนกับเมื่อกี้ที่เราอ่านในฟาติฮะเราไม่อ่านว่าอียาเราอ่านว่าอียาอียากะนะบูดูวะอียาเช่นเดียวกันอันนี้ก็มีชัดดะที่ตัวยาก็อ่านว่าไลซาบีอามานีไม่ใช่อาบานีนะอามานียีกุมวะลาอามานียีอ่านว่านี่เลยนะถ้าเป็นภาษาไทยก็ใส่ไม่โทเข้าไปด้วยใส่ไม่เอกใช่ไหมนี่ไม่เอกเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นการเน้นเวลาเจอชุดชัดดูที่ยาทุกครั้งจะเพิ่มการอ่านที่หนักขึ้นเป็นนี่ไม่ใช่นีละถ้าไม่มีธรรมดาเป็นสกุลอ่านว่านีแต่ถ้ามีชัดดาเป็นนี่นะอีกรอบหนึ่งไลซาบีอามานีกุมวะลาอามานีอะห์ลิลกิตาบไม่ขอโทษดิไม่ยะมัลซูอัยยุจซะบีฮิวะลายะจิดละฮูมินดูนิลลาอีกรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆไม่ยะมัลซูอัยยุจซะบีฮิวะลายะจิดละฮูมินดูนิลลาตรงไอนะซูอันนี้ดีแล้วนะมัดวาจิบ5ฮารอกะห์เสร็จแล้วก็ไอนี่อิดกอมมาอันกุนนะอย่าลืมหนวดเสียงด้วยซูไอยูจซาบีฮิวะลายะจีดแล้วอีกคำหนึ่งก็คือนูนตายพบดานมิลดูแล้วก็อย่าลืมคำแรกเลยไม่นะครับไม่หนกเสียงเอาอีกรอบหนึ่งไม่ยะมัลซูอัยยุจซะบีฮิวะลายะจิดละฮูมิดูนิลลาأَيُّجَ زَبِيهِ وَلَا يَجِدَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجِدَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًاWe'll be right back.
อีกรอบหนึ่งนะวะลายะจิดละฮูมินดูนิลลาฮิวะลียะวะลานะซีรอوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ตรงตัวสุดท้ายที่เราหยุดนะครับนูนพบซาเป็นอิกฟาอย่าลืมหน่วงเสียงนะซะกะรินอันนี้อ่านชัดเจนเป็นอิซฮาดซะกะรินเอาอุซาอุซาแล้วก็ตัวซาปลายลิ้นนะซานะซาอุซาอีกรอบนึงนะครับوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُنمن فأولئك يدخلون الجنة وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا อีกรอบหนึ่งฟะอุลาفأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِجَهَهُ لِلَّهِ อ่านว่าฮาฮูนะฮาฮูลิลลาถ้าเสียงตัวหน้าสั้นตัวหลังจะยาวมันจะสลับกันนะครับวะจะฮาฮูลิลลาอีกรอบนึงวะมันอะห์ซะนุดีนัมมิมมันอัสลามะวะจะฮาฮูลิลลาوهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع
ตะคอัลลอฮูอิบรอฮีมาคอลีลาوَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ อีกรอบนึง وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِوَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا มาดูความหมายนะครับไลซาบิอามานียิกุมแปลว่ามิใช่ความเพ้อฝันอามานี่ก็คือเพ้อฝันแบบลมๆแรงๆด้วยนะฝันไปแต่ว่าก็ไม่ได้มีความพยายามที่อยากจะไปถึงจุดที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ฝันแบบลมๆแรงๆอยู่กับความฝันซึ่งแน่นอนว่าไอ้ความฝันพอตื่นมาแล้วมันก็หายไปมันไม่เหลืออะไรแต่บางคนบอกจ๋ามีอะไรปะอ๋อกาแฟ6ฉันก็ตกใจหมดนึกว่าอะไรจะช่วยส่งบอกฉันด้วยนะมีอะไรเกิดขึ้นฉันขวัญอ่อนจ้ะมิใช่ความเพ้อฝันของพวกเจ้าวะลาอามานีอะห์ลิลกิตาบและก็ไม่ใช่ความเพ้อฝันของชาวคัมภีร์เอาแค่นี้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยกอตาดะได้กล่าวว่าได้ถูกเล่ามาให้ฟังว่าบรรดามุสลิมและชาวคัมภีร์เนี่ยเขาก็เจอกันชาวคัมภีร์รู้จักใช่ไหมคนที่ยึดในเตารอดก็คือพวกคนที่ยึดในพวกยะฮูดนบีมูซาส่วนอินจีนกับนบีมูซาอีซา นาซอรอและก็ยะฮูดีก็คุยกันกับคนที่เป็นมุสลิมนะต่างคนก็ต่างโอ้อวดกันชาวคัมภีร์ก็บอกว่านบีของพวกเราเนี่ยมาก่อนนบีมุฮัมมัดมาทีหลังแน่นอนคนมาก่อนจะย่อมดีกว่าดังนั้นพวกเราย่อมดีต่ออัลลอฮ์มากกว่าพวกเจ้าหมายถึงพวกคนที่เป็นมุสลิมพวกมุสลิมก็กล่าวว่าไม่ใช่พวกเราต่างหากที่ดีกว่าเพราะอัลลอฮ์ให้นบีของเราเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายและบัญญัติอิสลามทั้งหมดเนี่ยก็มาสมบูรณ์ในยุคของนบีมุฮัมมัดแปลว่าเมื่อมีกุรอานแล้วคัมภีร์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ให้มายึดถือกุรอานนั่นเองถ้ามันตรงกันก็จบถ้าไม่ตรงกันก็มายึดกุรอานแต่ส่วนใหญ่ตรงกันนะแบบนี้มันก็น่าจะถูกนะคนมุสลิมเราก็ต้องบอกว่าเราเป็นไงเราดีกว่าเราแจ๋วกว่าสิแล้วทำไมอัลลอฮ์บอกอย่าเพ้อฝันเพราะการเพ้อฝันเนี่ยก็คือการที่บอกว่าตัวเองดีโดยที่อาศัยชื่ออย่างเดียวไม่ได้เช่นเราบอกว่าเป็นมุสลิมเราดีแล้วแต่เราไม่เคยปฏิบัติตามบัญญัติของอิสลามบอกเลยดังนั้นการเป็นมุสลิมเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับไม่ได้เป็นด้วยกับการที่เรามียอมีมะเป็นมุสลิมจ๋า หรือการเป็นมุสลิมดิฉันก็พยายามเสียงดังแล้วนะ เดี๋ยวคอเจ็บเดี๋ยวต้องอมยาแล้วนะปรากฏว่าไม่ได้เป็นความเพ้อฝันถ้าเราบอกเป็นมุสลิมโดยที่เราไม่ได้เรียนหนังสือเลยไม่ได้เรียนศาสนาเลยแล้วก็บอกเป็นมุสลิมนี่เพ้อฝันและก็เป็นมุสลิมโดยที่ไม่ละหมาดเป็นมุสลิมที่ไม่ได้ปฏิบัติสิ่งที่ฮาลาลฮารอมอันนี้ก็เพ้อฝันถูกถามว่าทุกวันนี้มีมุสลิมประเภทนี้อยู่ไหมมีเขาเรียกมุสลิมตามบัตรประชาชน
แขกเรียกกันเจ็บๆหน่อยแขกคนแขกเอามาทุกอย่างเลยไม่ต่างอะไรกับพวกอีกพวกนึงที่ไม่ใช่มุสลิมเอาหมดแบบนี้อัลลอฮ์บอกเพ้อฝันแล้วเวลาอวดกันนะมีกระทู้โตกันโอ้โหไปว่าคนนั้นคนนี้มุสลิมดีถามว่าตัวเองอ่ะเป็นยังไงมุสลิมเนี่ยมันอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่คำพูดนั้นตรงนี้อัลลอฮ์เตือนพวกเราอ่ะแน่นอนอ่ะอิสลามน่ะดีอยู่แล้วสูงส่งแต่มุสลิมไม่แน่นะ แต่อิสลามน่ะสูงส่งแต่มุสลิมน่ะไม่แน่เพราะมุสลิมเนี่ยจะดูว่าจะดีไม่ดีดูว่าเอาอิสลามมาใช้ได้เท่าไหร่ไปเถียงกับเขาโอ้ยมุสลิมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ตัวแกเป็นไงทำตามอิสลามกี่ข้อเห็นไหมมีนะในวงอาหารเนี่ยโอ้ยอิสลามดีอย่างงี้ๆพูดนำเสนอปั๊บเดียวเป็นไงเมากับเขาแล้วเออก็โต้เถียงกันอัลลอฮ์ลงวะฮีมาเลยบอกว่าการที่ความหมายของอายะนี้เนี่ยแท้จริงก็คือศาสนาไม่ใช่สังกัดอยู่ในศาสนาแล้วก็จบฉันเป็นมุสลิมกล่าวอัชฮะดูปั๊บจบแล้วอิสลามในตัวฉันสมบูรณ์แล้วไม่ใช่และไม่ใช่การเพ้อฝันแต่ศาสนาเนี่ยต้องมาจากอีมานต้องมาจากหัวใจและการกระทำที่เชื่อถือจริงแล้วก็เชื่อถือจริงๆคำว่าเชื่อถือจริงแปลว่าอะไรไม่ได้ทำแค่ประเดี๋ยวประดาวละหมาดอยู่เฉพาะวันอีดอย่างเงี้ยห้าเวลาพอดูไม่ทำทำดีเป็นช่วงๆคุมฮิญาบก็เฉพาะไปกินบุญไปทำงานไม่คุ้มคุมเฉพาะกินบุญอย่างนี้เขาเรียกประเดี๋ยวประดาวคนจริงใจก็ต้องทำตลอดใช่ไหมเหมือนกับเราเวลาเรารักใครจริงเนี่ยเราก็ทำดีกับเขาตลอดไม่ใช่แค่รักโปรโมชั่นนะวันนี้พูดแรงหน่อยนะ ไม่ใช่ว่าใครจะมากล่าวอ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมแล้วก็จะอยู่บนสัจธรรมไม่ใช่ฉันเป็นมุสลิมแล้วก็จบแล้วสัจธรรมอยู่บนตัวฉันทั้งหมดไม่ใช่ตรงนี้เป็นการบอกจากชัดเจนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาจากหลักฐานจากการปฏิบัติของเขาคำพูดของเขาด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮฺจึงตรัสอายะดังกล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องของการเพ้อฝันและเพ้อฝันเนี่ยว่าตัวเองดีงั้นดีอย่างนี้แล้วไม่ได้ทำเนี่ยสุดท้ายแล้วพอถึงวันกิยามะฮ์ความฝันหายครับความเป็นจริงก็คือตัวเองก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเขานั่นแหละนะอัลลอฮฺบอกว่าฟะมัยยะมัลมิสกอละซะรอตินคอยรอยยะรอดังนั้นผู้ใดที่กระทำความดีหนักเท่ากับธุลีละอองฝุ่นเนี่ยพี่น้องที่มันปิวเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์จะเอามาให้เห็นพวกเขาก็จะเห็นมันในวันกิยามะห์ผู้ใดวะมัยยะมัลมิสกอละซะรอตินชะรอยยะรอผู้ใดที่ทำความชั่วเท่ากับผงธุลีอย่าคิดว่าจะรอดนะอัลลอฮ์ก็จะนำมันมาให้เขาได้เห็นมันทั้งความดีและความชั่วนะครับที่กระทำเอาไว้จะเล็กขนาดไหนอัลลอฮ์ก็จะนำมาให้เขาได้เห็นในวันกิยามะห์คราวนี้อีกวรรคนึงอัลลอฮ์บอกว่าวะมัยยะมันซูอันยุจซะบิฮิวะลายะจิดละฮูมินดูนิลลาฮิวะลียะวะลานะซีรอและผู้ใดที่ทำสิ่งที่ไม่ดีหรือมีสิ่งไม่ดีมาประสบกับเราทำสิ่งไม่ดีนะคือคนเราเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเอาทำสิ่งไม่ดีแล้วกันเป็นไปได้ไหมที่เราทุกคนเนี่ยจะใสกิ้งบริสุทธิ์หมดไม่มีเลยที่จะทำผิดพลาดไม่มีหรอกแต่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่ทำความชั่วเขาจะถูกตอบแทนด้วยความชั่วนั้นนะเขาก็จะถูกตอบแทนด้วยกับความชั่วที่เขาทำวะลายะจิดะละฮูมินดูนิลลาฮิวะลียะวะลานะซีรอและเขาจะไม่พบผู้คุ้มครองและช่วยเหลือใดๆสำหรับอื่นนะจากอัลลอฮ์อายะห์นี้ครับท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาบอกว่าดิฉันได้กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ดิฉันทราบถึงอายะห์กุรอานที่ถือว่ามันหนักที่สุดท่านหญิงไอชาบอกอายะห์เนี่ยหนักที่สุดเลยทำไมหนักที่สุดล่ะเพราะทุกคนเนี่ยมันโดนหมดอะเพราะเราต้องทำความชั่วไงมันต้องมีบ้างที่เราไปทำอะนะดิฉันอ่านอายะนี้มัยยะมันซูอันยุดซูอัยยุดจะซาบีนะใครที่ทำความชั่วก็จะความชั่วก็จะมาประสบกับเขาทำไม่ดีสิ่งไม่ดีประสบท่านก็ได้กล่าวว่านี่มันเป็นสิ่งที่ประสบกับบ่าวผู้ศรัทธานะหมายถึงว่ายังไงมันก็มาเจอด้วยเราจะเป็นผู้ศรัทธาไงก็ไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนนบีหรอกไม่พ้น
นะแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมันเหมือนกับการลื่นล้มแล้วได้รับบาดเจ็บมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างคนระวังเนี่ยนะมีแต่ใครไม่เคยลื่นล้มเลยเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างมีพลาดกันได้ถามว่าจิตตั้งใจจะล้มไหมไม่ตั้งหรอกที่เห็นเซเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเมื่อวานฉันไปเดินพื้นมันต่างระดับเซอาจารย์เซแล้วบอกอาจารย์ฉันก็ไม่ได้ตั้งใจล้มหรอกเขาทำพื้นแบบนี้จุดศูนย์ทวงไม่ค่อยดีนะอบีซาอีดอิบนุมันซูดรายงานบอกว่าอบูฮุเราะห์เวลาที่นบีอ่านอายะห์นี้ลงมาเนี่ยทุกคนลำบากใจมากกลัวบาปเนี่ยพี่น้องคือสัญลักษณ์คนดีนะคือคนกลัวบาปคิดเยอะเวลามีบาปอะไรมาโดนกับตัวเองคิดแล้วคิดอีกเป็นทุกข์เป็นกังวลเนี่ยคนดีแต่ประเภททําบาปไม่รู้เรื่องอะไรทําสบายใจเฉิบไงเงี้ยน่ากลัวเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราเห็นบาปอะไรเราเป็นกังวลนะก็ลำบากแก่มุสลิมดังนั้นนบีจึงพูดอีกประโยคนึงหะดีษนี้มาสำทับประโยคนี้ว่าซัดดีดูวะกอริบูพวกท่านจงยืนหยัดนะแล้วก็วะกอริบูพยายามทำให้ดีที่สุดทำให้มันใกล้เคียงนบีมากที่สุดมีใครบ้างพี่น้องทำเหมือนนบีเป๊ะเลยมีหรอมีไหมขนาดซอบ้ายไม่มีเลยนะไม่ถึงนบีหรอกไม่ถึงขั้นนบีหรอกเพราะว่ายังไงนบีคือที่สุดแล้วเราจะบอกเราเป็นซุนนะเราก็ไม่ได้เก็บ 100% เหมือนที่นบีทำหรอกนะดังนั้นนบีจึงบอกว่ากอรีบูเอาให้มันใกล้เคียงแล้วกันสมมติมี10อย่างซุนนะนบีมี10อย่างเรารู้มา10อย่างเอาอย่างน้อยเอาให้ได้สัก8สัก9นะฟาอินนาฟีกุลลิมายูซีบูบีฮีมุสลิมกัฟฟาระห์เพราะว่าทุกสิ่งที่มุสลิมประสบเนี่ยไอ้การลื่นล้มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทุกข์เป็นภัยสิ่งไม่ดีที่มาประสบแล้วเราก็ทำความดีเราไม่ได้เป็นคนชั่วเป็นอะไรนะอัลลอฮ์จะลบบาปให้กัฟฟาระห์อัลลอฮ์ก็จะลบบาปให้ฮัตตาชาวกาติยูชากูฮาแม้กระทั่งหนามที่มันตำเข้าไปในเท้าของเราแล้วก็เกิดความยากลำบากต่างๆที่ประสบอยู่เดินเนี่ยมันเจ็บแผลพอหนามตำเนาะพอหนามตำดึงหนามออกก็ยังเดินเจ็บอยู่นะเลือดบางทียังแปะรองเท้าอยู่เลยนั่นแหละไอ้ทุกข์ก้าวที่เราเดินด้วยความลำบากจากหนามตำเนี่ยอย่าไปบ่นบางคนด่าใครมาตัดหนามเอาไว้บ่นนู่นบ่นนี่ไอ้ผลบุญไม่ได้แล้วก็ถือว่าอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วเราก็อดทนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประมาทครั้งหน้าเราก็ต้องระวังละเดินผ่านไอ้ต้นนี้มันมีหนามเว้ยอย่าไปซ้ำอีกนะก็ให้เรามัดระวังแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้ก็ให้อดทนแล้วก็ซอบัตนะครับแล้วก็เป็นความดีงามนะเราเข้าใจแล้วนะอายะนี้เป็นอายะที่หนักมากแต่นบีบอกไว้แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่เราทำให้สุดความสามารถแล้วกันเอาให้กอรีบูเอาให้ใกล้เคียงแล้วกันนะอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าใครทำความชั่วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเตาบัตตัวไม่ได้มีการสำนึกตัวเลยเนี่ยนะแน่นอนในวันกิยามะฮ์เขาก็จะไม่เหลือคนที่ช่วยเหลือไม่มีผู้ใดช่วยเหลือเขาได้อัลลอฮ์บอกต่ออายะต่อมาอายะที่124ว่ามัยยะมันมีนัสซอลิฮาตอันนี้พูดถึงคนทำความดีแล้วนะว่ามัยยะมันมีนัสซอลิฮาตและผู้ใดกระทำส่วนที่เป็นความดีงามทั้งหลายซอลิฮาตไม่ใช่ความดีเดียวนะหลายๆความดีอะไรที่เป็นความดีมั่งเยอะแยะไปหมดพี่น้องไม่ใช่แค่ละหมาดอย่างเดียวนะบางคนเนี่ยคิดความดีมีอยู่แค่เรื่องละหมาดไม่ใช่ละหมาดก็ใช่แต่ว่ามันมีอย่างอื่นอีกทำดีกับพ่อแม่ทำดีกับสามีทำดีกับภรรยาทำดีกับลูกยิ้มให้กับพี่น้องมุสลิมช่วยเหลือนู่นช่วยเหลือนี่มาเรียนศาสนาเนี่ยซอลิฮาตเป็นความดีทั้งหมดอะมินซะกะรินเอาอุนซาไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามอัลลอฮ์ให้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายเมื่อทำความดีละหมาดได้เหมือนกันวะฮุวะมุมินเราเรียกว่าพวกเขาก็คือผู้ศรัทธาแต่จริงเนี่ยถ้าตามอะไรนะตามหลักไวยากรณ์อาหรับเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีการแบ่งเพศมุมินเนี่ยเพศชายมุมีนะเพศหญิงแต่ไอ้คำว่ามุมินที่อัลลอฮ์เรียกเนี่ยรวมถึงเพศชายและเพศหญิงไปในตัวเพราะอายะนี้มาอธิบายเลยว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็เรียกว่าผู้ศรัทธาทั้งหมดไม่ต้องมาแยกแล้วมุมีนะมุมินไม่ต้องรวมหมดเลยนะเรียกว่าผู้ศรัทธาทั้งหมดฟาอูลาอิกะยะดะคูลูนั่นจันนะคนเหล่านี้จะได้เข้าสวรรค์วะลายุซละมูนะนากีรอโดยที่เขาเนี่ย
นะจะไม่ถูกอาธรรมแม้กระทั่งรูเล็กๆบนอินทผาลัมรูเล็กๆบนเม็ดอินทผาลัมพี่น้องเคยเห็นเม็ดบนเม็ดใช่ไหมผมก็ไม่เอาแทบจะไม่เห็นเลยแหละมันเล็กมากต้องเอากล้องไปส่องถึงจะเห็นนะรูเล็กๆบนเม็ดอินทผาลัมเมล็ดอินทผาลัมแข็งมากนะครับเมล็ดอินทผาลัมข้างในอ่ะกัดฟันเราหักก่อนนะตัวอินทผาลัมแล้วมีเม็ดอยู่แหลมๆนะฮะอัลลอฮ์บอกต่อนะครับบอกว่าวะมันอะห์ซันนะอะห์ซันนี่แปลว่าคนดีแบบสวยงามด้วยนะไม่ใช่ดีธรรมดานะดีแบบสวยงามมารยาทงามมารยาทดีเนี่ยวะมันอะห์ซันนะและผู้ใดเล่าที่จะดีไปกว่าดีนั้นมิมมันอัสละมาวะจะฮาฮูลิลลาผู้ใดเล่าที่จะมีศาสนาดียิ่งไปกว่าคนที่มอบใบหน้าของเขาให้แก่อัลลอฮ์พี่น้องเราแปลจะแปลประโยคนี้เนี่ยถ้าแปลแบบตรงๆมอบใบหน้าให้กับอัลลอฮ์มันก็ยังไม่เข้าใจแต่อุลามะอธิบายก็คือคำว่าอิคลาสนั่นเองครับอายะนี้หมายถึงคนที่บริสุทธิ์ใจทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้ทำเพื่อให้มนุษย์มาเชยชมไม่ได้หวังการตอบแทนของมนุษย์เลยทำด้วยใจเลยคนเหล่านี้จะมีมาตรฐานเดียววันนี้สอนศาสนามีคนมาเรียนเต็มเลยอัลฮัมดุลิลละห์มีวันหนึ่งผ่านไป2ปีพวกเราเหนื่อยกันแล้วมาเรียนกัน3คนไปสอนแล้วงอนงอนสมมุติไปสอนเนี่ยงอนไม่เรียนแล้วตกลงสอนเพื่อคนเหรอสอนเพื่ออัลลอฮ์สิจะ3คนก็สอนครูฉันน่ะไปเรียนเป็นคาบ 8:00 นแล้วแกไม่เช็คชื่อที่มหาลัยนะมหาวิทยาลัยคูเวตไอ้วันแรกบอกเช็คชื่อคนมาเต็มเลยเพราะถ้าไม่มีชื่อขาดชื่อปุ๊บไม่ได้เข้าสอบไงขาด5ครั้งไม่ได้เข้าสอบทุกคนก็มาเรียนกันพอเช็คบอกว่าคาบเขาไม่มีเช็คชื่อใครอยากมาเรียนแล้วเช้าด้วยเหลืออยู่คน2คน3คนก็บอกไอ้พวกนี้เรียนไม่ได้หวังความรู้เลยเนี่ยเรียนจะเอาใบจะเอาเรียนจบอย่างเดียวอีกวันนึงก็เลยต้องบังคับบอกว่าต้องเช็คชื่อแล้วเพราะมันมีพวกคนที่ไม่ได้เรียนจริงๆอ่ะเจตนามันมีเจตนาแอบแฝงไม่ 100% ใช่มั้ยเนี่ยเขาถึงบอกว่าพอเวลามันมีมาตรการของมนุษย์เข้ามาเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะทำให้เนียดอิคลาสเนี่ยมันหายไปเขาถึงบอกว่า3อย่างที่การเรียนของเราเนี่ยมันถอยหลังเข้าคลอง1สมัยก่อนเข้าเรียนกันที่ไหนพี่น้องครับเรียนที่มัสยิดเราเอาโรงเรียนออกจากสุเหร่ากลายเป็นสุเหร่าเนี่ยไม่มีโรงเรียนแล้วเอาโรงเรียนแยกออกมาเมื่อก่อนสุเหร่ากับโรงเรียนน่ะที่เดียวกันอันที่2ทำที่นั่งแบบให้มันห่างกันแบบเนี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเรียนเขาเรียกตะลักกีเข่าชนเข่าทำฮาละกอนั่งพื้นครูกับนักเรียนเนี่ยอยู่กันแค่นี้มันใกล้ชิดใช่ไหมล้อมวงกันเรียนไกลๆอันนี้ในมัสยิดฮารอมจะเห็นอย่างเงี้ยเลยแล้วมันจะได้บรากัตแต่ยังไม่เป็นไรนะอย่ามาล้อมกันฉันไม่ต้องหรอกอย่างนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวเป็นคนแต่พูดถึงว่าสมัยก่อนเขาเรียนกันอย่างนั้นครูกับนักเรียนเนี่ยนั่งติดกันเลยล้อมวงกันครูมีอะไรสอนตะลักกีเข่าชนเข่าเรียนกันแบบนี้บรากัตของครูของการสอนก็เริ่มหายไปเพราะแยกกันละห่างกันละเกินบางทีเรียนผ่านกล้องอีกต่างหากอันสุดท้ายพอจะเรียนจบไม่จบเนี่ยเอาชาฮาดาเป็นเกณฑ์ความอิคลาสก็หายไปเพราะว่ามุ่งแต่เอาอบายจบอย่างเดียวเลยพอเรียนจบกลับมาไม่สอนหนังสืออีกเห็นไหมเพราะถ้าคนเราถ้าเนียดเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยต้องสอนไม่ได้ไม่สอนไม่ได้ถ้าเรียนเอาไปกลับไปบ้านก็ไม่ได้เนียดเพื่ออัลเลาะห์สิเอาแค่ใบจบมาจบแล้วใช่มั้ยนี่ฉันขอมาอัพด้วยถ้าพูดอะไรแรงไปไอ้ละปากไม่ค่อยดีนะดังนั้นวะจะฮาฮูลิลลาขอโทษทีฮาฮูลิลลาหมายถึงมอบใบหน้าตอนนี้ก็คือทำเพื่ออัลลอฮ์ครับไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังเกียรติยศและมันเป็นชีริกอย่างหนึ่งนะพี่น้องชีริกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาเรียกชีริกคอฟี่คืออะไรอ่ะการโอ้อวดชีริกคอฟี่เป็นชีริกเล็กนะแล้วก็ซ่อนนะมันทำให้อามันของเราเป็นที่โมฆะ
เราเนี่ยจะทำอามันเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับใน2เงื่อนไข1ทำตามซุนนะตามแบบฉบับนบีอันที่2ต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ทำละหมาดอย่างดีเลยวันนั้นไปละหมาดว่าที่พอตาขอเป็นอิหม่ามด้วยขอเป็นมะมูมด้วยปกติเนี่ยกุนวัลลอฮ์กุนยาวันนั้นว่าที่โต๊ะว่าที่อะไรนะว่าที่พอตามาเป็นมะมูมบักรอยาวเลยตกลงอ่านยาวอวดใครเนี่ยอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวมันเริ่มเนียนเริ่มแปลกๆเริ่มแปลกๆแล้วต่อมาวะฮุวะมุฮซินนี่แหละคือคนที่ทำความดีอัลลอฮ์บอกมุฮซินคนที่ทำความดีวัตตะบะมินละตะอิบรอฮีมฮานีฟานะและก็ปฏิบัติตามแนวทางของอิบรอฮีมคืออิบรอฮีมเนี่ยเขาเรียกว่าต้นเลยตั้งแต่ตอนนบียังไม่ได้รับวะฮีก็แนวทางของนบีอิบรอฮีมที่บริสุทธิ์จึงไม่แปลกเวลาเราศอลาวาตนบีนะอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลไลตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมทำไมต้องมีนบีอิบรอฮีมด้วยเพราะต้นตอมาดังนั้นนะเสร็จแล้วและอัลลอฮ์ก็ทำให้วัตตะคอซัลลอฮุอิบรอฮีมะคอลีลคอลีลานแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นสหายเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นคนรักของอัลลอฮ์คนที่จะได้สิทธิ์นี้พี่น้องผู้มีมานทั้งหลายต้องเป็นคนพิเศษครั้งนึงเนี่ยนบีพูดกับเพื่อนรักของท่านนบีมีเพื่อนรักอยู่คนนึงพี่น้องครับที่เป็นเพื่อนรักที่จะสมมุติจะนบีบอกว่าถ้าจะเลือกคนเป็นเพื่อนรักของนบีได้คนนึงเนี่ยจะเลือกคนนี้พี่น้องเดาซิใครอัมมาบะดูอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายฟาเรากุนตูมุตตะคีดันมินอะห์ลินอัรคอลีลันถ้าแม้ว่าฉันเนี่ยจะต้องเอาใครสักคนหนึ่งจากคนที่เป็นชาวโลกทั้งหลายเนี่ยมาเป็นเพื่อนซีของฉันลัตตะคอตูอาบาบักรีอิบนุอาบีกูฮาฟะคอลีลันฉันจะเลือกเอาอบูบักอัสซิดดีกมาเป็นอะไรมาเป็นเพื่อนซีของฉันเป็นคนรักของฉันวะลากินซอฮิบุกุมคอลีลุลลอฮ์แต่สหายของพวกท่านเป็นคนที่อัลลอฮ์รักไปเสียแล้วแปลว่าท่านอบูบักเองเนี่ยก็เป็นคนที่อะไรครับที่อัลลอฮ์รักด้วยนะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักด้วยและจากรายงานของยุนดุบอิบนุอบีดิลอับดุลลอฮ์อับดิลลาบอกว่าอินนัลลอฮัตตะคอซานีคอลีลันกามาอัตตะคอซาอิบรอฮีมคอลีลาแท้จริงอัลลอฮ์ได้เอาฉันเนี่ยเป็นที่รักเช่นเดียวกับที่เอาท่านนบีใครนบีอิบรอฮีมเป็นที่รักเหมือนกันแสดงว่าคอลีลุลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่แค่นบีอิบรอฮีมรวมถึงนบีเราด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยแต่คนจะเรียกคนแรกไงคนแรกก่อนก็คือท่านนบีอิบรอฮีมนะครับต่อมานะวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์อัลลอฮ์บอกว่าและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินวะกานัลลอฮุบิกุลลิชัยอินมุฮัยตอนะเป็นสิทธิของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นนั้นทรงรายล้อมทุกสิ่งเอาไว้หมายถึงเดชานุภาพอำนาจของพระองค์เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งจักรวาลนี้เลยสิ่งที่เป็นมักลุกทั้งหมดอยู่ใต้การบริหารจัดการและดูแลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งพวกเราทุกคนด้วยนั้นถ้าเราได้รับความเมตตาได้รับความปลอดภัยจากอัลลอฮ์เราก็ไม่ต้องกลัวพยันอันตรายอะไรแล้วดังที่ในหลายๆหะดีษที่พูดเอาไว้ถึงการอ่านถ้อยคำลำลึกต่างๆบทซิกเก็ตต่างๆเราจะได้รับ1 2 3 4อันนี้ไม่ใช่การที่มนุษย์การันตีกันแต่มาจากการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิธีการของเราแล้วเราก็ทำนะอ้าวต่อมาครับอายะต่อมานะอายะที่127เป็นอายะที่ยาวนะครับพี่น้องนะ1 2 3 4 5 5บรรทัดวะยัสตัฟตูนะกะฟินนิซาไหวไหมฟินกีตาร์บ่อยไหมฮะฟินกีตาร์
กุลิลลาฮูยุฟตีกุมฟีฮินนะวะมายุตลาอะลัยกุมฟิลกิตาบอ่ะอีกรอบหนึ่งนะกุลิลลาฮูยุฟตีกุมฟีฮินนะวะมายุตลาอะลัยกุมฟิลกิตาบفِيَتَمَن نِسَاءَ إِلَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ نَمَا كُتِبَ لَهُنَّมันนิสาอิลลาตีลาตุตูนาหุนนามากูตีบาลาหุนอีกรอบหนึ่งนะฟิยาตามันนิสาอิลลาตีลาตุตูนะฮุนนะมากูติบะละฮุนฟิยะตะมันนิสาอิลลาตีลาตุตูนะฮุนนะมากูติบะละฮุนวะตะรฆบูนะอันตะกิฮูฮุนนะวัลมุสตัฎอฟีนะมินัลวิลดานฟะตัรฆบูนะอันตะกิฮูฮุนนะวัลมุสตัฎอฟีนะมินัลวิลดานوَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِوَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًاอ่ะอีกรอบหนึ่งนะวายสตัฟตูนะกะฟินนิซะอ่านย้อนอีกรอบหนึ่งวายสตัฟตูนะกะฟินนิซะวายสตัฟตูนะกะฟินนิซะกุลิลลาฮุยุฟتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب قل الله
ฟิลยะตามันนิซาอิลลาตีลาตุตูนะฮุนนามากูตีบาละฮุนوترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطَ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًاมาดูความหมายนะครับวายสตัฟตูนะกะฟินิซาและพวกเขาจะขอให้เจ้าชี้ขาดในเรื่องของสตรีนะก็คือให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตัดสินในเรื่องของฮุกมของผู้หญิงซึ่งแน่นอนนะครับว่าบางครั้งฮุกมในต่างๆของการตัดสินผู้หญิงเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับผู้ชายบางอย่างอาจจะต้องมีรายละเอียดที่มากกว่าเพราะแน่นอนว่าเพศหญิงเนี่ยเป็นเพศที่ถ้าพูดถึงความอ่อนแอเนี่ยแน่นอนนะยังไงก็ผู้ชายมีความเข้มแข็งมากกว่าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยพวกสิทธิสตรีเนี่ยไม่ค่อยพอใจพูดยังไงอาจารย์เดี๋ยวนี้มันเท่าเทียมกันมันจะเท่ายังไงล่ะก็ฮะดีษนบีบอกเอาไว้หนึ่งศาสนาของนางเนี่ยไม่ครบนักซุนเนี่ยแปลว่าบกพร่องคนก็ถามท่านรอซูลเลยว่าผู้หญิงเนี่ยทำไมศาสนาบกพร่องล่ะพี่น้องรู้ไหมเรื่องอะไรเรื่องละหมาดเพราะละหมาดของสตรียังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้เอาทำไมล่ะละหมาดห้าเวลาเหมือนกันน่ะทำไมสู้ผู้ชายไม่ได้ก็ผู้หญิงมีประจำเดือนมีเวลาหยุดละหมาดแต่ผู้ชายเนี่ยมาอ้างไม่ได้นั่งดูทีวีจะอ้างอะไรไม่ไปละหมาดอ้างเรื่องอะไรแต่ผู้หญิงเขาเนี่ยวันไหนที่เขามีรอบเดือนตื่นกี่โมงก็ว่ากันไปตื่นสายได้ผู้ชายไม่มีวันตื่นสายได้เลยเห็นไหมเรื่องละหมาดที่เป็นเสาหลักผู้หญิงไม่ครบละแต่ไม่ครบตรงนี้ไม่ได้หมายถึงบาปนะไม่บาปแต่เป็นสิ่งที่ศาสนาละเว้นให้ไม่ต้องละหมาดในช่วงที่นางมีรอบเดือนผู้ชายละหมาดเยอะกว่าผู้หญิงยังพวกเราก็ต้องขยันทำสุนัตนะช่วงที่มีท้องที่ไม่มีประจำเดือนอย่างเงี้ยผู้ชายเขาได้ฟัดดูครบหมดแหละต่อมาอีกอันหนึ่งเรื่องของสติปัญญาจะเห็นว่าท่านนบีจะไม่รับพยานที่เป็นสตรีเอาผู้หญิงมาเป็นพยานไม่ได้แต่งงานเนี่ยวันนี้จัดการแต่งงานกันหมดอ้าวพวกเราเป็นพยานหน่อยไม่ได้เลยเนี่ยพวกเราเป็นพยานกันไม่ได้เรื่องเด็กนิก้าเนี่ยนี่มือผมกับกีเนี่ยได้2คนเป็นพยานได้เป็นผู้ชายแล้วก็บางอีกคนนึง3คนนับพยานที่เหลือไม่นับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนี้กู้หนี้ยืมสินบอกไปแล้วต้องใช้ผู้หญิง2คนเนี่ยแทนผู้ชาย1คนแต่ถ้าเป็นเรื่องคดีความคดีอาญาไม่ได้ต้องใช้ผู้ชาย1สาเหตุ1ของผู้หญิงเนี่ยบางครั้งการขึ้นให้ความเป็นพยานเนี่ยบางครั้งหัวใจนางอ่อนแอถูกป่ะไม่เหมือนผู้ชายก็จะเข้มแข็งกว่าผู้หญิงเนี่ยมันมีเรื่องความสงสารเข้าไปเกี่ยวข้อง
แบ่งทีมกันน่ะทีม1ทีม A ทีม B นะแต่ผู้ชายเนี่ยความมั่นคงในอารมณ์จะมากกว่านั้นผู้ชายถ้าอารมณ์อ่อนไหวเหลือเกินเนี่ยเขาก็บอกเนี่ยอารมณ์เหมือนผู้หญิงไม่อะไรนะไม่มั่นคงนะลักษณะความอ่อนไหวเนี่ยของผู้สตรีเขาจะมีมากกว่าดังนั้นยัฟตัฟตูนะกะฟินนิซาพวกเขาจะมาขอให้เจ้าชี้ขาดในเรื่องของสตรีกุลจงกล่าวเถอะมุฮัมมัดว่าอัลลอฮ์ยุฟตีกุมอัลลอฮ์นั้นได้ทรงชี้ขาดให้พวกเจ้าฟีฮินนามาตุตลาอะไรกุมทรงชี้ขาดให้กับพวกเจ้าในเรื่องของนางเหล่านั้นแล้วอ้าวพี่น้องงงไหมอัลลอฮ์ชี้ขาดมาแล้วก็กลับไปดูตอนต้นของซูเราะห์นิซาไงต้นเลยเนี่ยที่พูดถึงเรื่องเด็กกำพร้าผู้หญิงเนี่ยทำยังไงบอกไม่หมดแล้วให้กลับไปดูตอนต้นนะฟิลกีตาบก็คือในกุรอานได้บอกเอาไว้ในต้นของซูเราะห์นิซาแล้วฟิลยาตามานิซาซึ่งเรื่องของใครเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงลาตุตูนาฮุนนามากุติบะลาฮุนเรื่องเด็กกำพร้าผู้หญิงที่พระเจ้าไม่ได้ให้พวกนางซึ่งสิ่งที่ถูกกำหนดแก่พวกนางเรื่องของอะไรเรื่องของมาฮัดนะเวลาที่รับเด็กผู้หญิงมาอย่างฉันเนี่ยสมมุติรับเด็กมาจากซีเรียพ่อแม่ตายโดนระเบิดตายสมมุติเป็นเด็กผู้หญิงสวยเลยนะยังไม่อากินบาเล็กยังไม่มีประจำเดือนเลี้ยงไปเลี้ยงมาอยู่ในบ้านอุปการะโตขึ้นมาสวยสวยไม่พอรวยทั้งสวยทั้งรวยเลยแม่ไอเราก็อยากจะได้สิอยากจะได้อันนี้เรื่องสมมุติจ้ะไม่มีปัญหา ทำยิ้มเหมือนเรื่องจริง ไม่มีมีที่ไหนล่ะ เลี้ยงภรรยาหมดแล้ว สมมุติสวยมากเลยแล้วก็รวยด้วยเพราะว่าเด็กกำพร้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าจนหมดนะบางคนพ่อแม่เขามีสตางค์เขาก็ทิ้งมรดกเอาไว้ให้เราก็ทำการบริหารทรัพย์ให้เขาแม่ถ้าเราเป็นสามีเขาเนี่ยทรัพย์มันจะไปไหนล่ะมันก็อยู่ที่เรานี่แหละไม่ต้องไปคืนเขาหรอกนะกระเป๋าเดียวกันนะว่ากันก็เลยเป็นไงทำจับเด็กกำพร้าที่เราดูแลพอโตเป็นสาวก็เอามาเป็นภรรยาซะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ต้องให้ความยุติธรรมนางเรียกมาฮัตเท่าไรก็ต้องให้ไปอ้างบุญคุณไม่ได้ก็ฉันเลี้ยงมาโตมากับมือเนี่ยจะมาเรียกตังค์อีกไม่ได้นะนี่อันนี้เขาเรียกว่าไม่ยุติธรรมต่อมาในกุรอานที่บอกเอาไว้อันหนึ่งก็คือในกรณีที่นางไม่สวยจริงๆเนี่ยไม่ได้ปรารถนาในตัวนางหรอกแต่นางรวยก็เลยอยากจะแต่งเพื่อเอาทรัพย์นางนี่ก็ไม่ได้หรืออันที่สองนางสวยและมีทรัพย์แล้วคนอื่นจะมาขอวันอื่นมีคนมาขอมาชอบเขาก็มาขอไอเราเป็นฐานะคนดูแลไม่ให้ไม่ยกให้เก็บเอาไว้อันนี้เกิดขึ้นในสมัยญะฮิลียะห์เวลาที่ดูแลเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงเด็กกำพร้าพวกนี้เมื่อโตมาจะถูกอาธรรมหนึ่งเขาก็จะถูกแต่งงานโดยบังคับให้แต่งกับคนที่เลี้ยงเขานั่นแหละอันที่สองถ้าเขาไม่พอใจเขาก็ไม่ยกให้ใครใครมาขอก็หวงแล้วก็เอาทรัพย์เอาไว้เลี้ยงให้ตายแล้วก็เอาทรัพย์นะนี่คือการอาธรรมกับเด็กผู้หญิงนะครับซึ่งกุรอานเนี่ยปกป้องเอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอันตารกบูนะอันตันตารกบูนะอันตันกีฮูฮุนวันมุสตัดอาฟีนะมีนั่นวินดานบอกว่าไงในเรื่องของเด็กกำพร้าที่พระเจ้าไม่ให้นางถูกกำหนดและเจ้าปรารถนาที่จะแต่งงานกับนางและในเรื่องของเด็กๆผู้อ่อนแอรวมถึงเด็กๆต่างๆด้วยนะในการที่จะมาดูแลแล้วก็บังคับที่จะเอาทรัพย์ของคนเหล่านั้นเมื่อโตขึ้นมามีนั่นวินดานอันตะกูมูลินยาตามาบิลกิสนะซึ่งความยุติธรรมให้กับเด็กหมายความว่าถ้าหากว่าเรามีความยุติธรรมกับเด็กเด็กก็รักเราชอบเราเพราะเราก็หน้าตาพอได้อยู่เด็กก็ชอบด้วยโตมาเป็นสาวแล้วนี่ไม่เป็นเด็กละปรารถนาแล้วก็ให้มาฮัดอย่างเท่าเทียมสมเหมือนกับผู้หญิงอื่นเลยไม่ต่างกันเลยขอคนอื่นไปขอคนอื่นก็ขอคนเนี้ยที่เลี้ยงมาก็เท่ากันให้เหมือนกันหมดแล้วก็
ให้ความยุติธรรมไม่ได้เอาหวังเพื่อความไม่ได้หวังทรัพย์ของนางอย่างนี้แหละศาสนาบอกว่าถึงจะแต่งได้อัลลอฮ์บอกต่อว่าวะมาตัฟอาลูมินคอยร์นะอัลลอฮ์บอกว่าไงความดีใดที่ทำไปนั้นอัลลอฮ์รู้นะในสิ่งที่กระทำฟาอินอัลลอฮากานะบิฮิอาลีมาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ถึงความดีนั้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็แน่นอนนะเด็กกำพร้าที่เป็นผู้หญิงได้รับมรดกไหมครับได้เหมือนกับเด็กกำพร้าผู้ชายนั่นแหละแต่เด็กกำพร้าผู้หญิงก็จะได้ครึ่งนึงของผู้ชายไงผู้ชายได้สองส่วนไงผู้หญิงได้ส่วนนึงนะแต่สมัยก่อนยาฮิลิยะห์เนี่ยเขาไม่นั่นเลยนะเขายึดเลยเขาไม่ให้เด็กกำพร้าผู้หญิงด้วยทรัพย์ก็ไม่ให้นะก็นี่ก็คือคนในเรื่องของสมัยก่อนและอิสลามก็มายกเลิกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความยุติธรรมเกิดขึ้นอ่ะอายะที่128 129 130ได้เอานะเอาบิลลาฮิมินชัยฏอนิรรญีมوَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا อ่ะอีกรอบหนึ่งนะวะอินิมรออะตุนคอฟัตมิมบะลิฮานูชูซันเอาอิรอดอفلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاตรงไอนะกี่นะไอตรงเสียงด้วยไอยุสไอยุสนะตัวซอสอ่านหนาๆนะยุสยุสให้หนาๆตัวซอสยุสไม่ใช่ยุสนะยุสให้มันมีความหนาในตัวซอสอ่านให้อ้วนอีกรอบหนึ่งฟะลาจูนาฮะอะไลฮิมาไอยุสลิฮะบัยนะฮูมาซุลฮะฟะลาจูนาฮะอะไลฮิมาไอوَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْدِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحْอ่านยากนิดนึงนะอ่านทีละคำใจเย็นว่าอุ๊ห์ตัวฮานะอุ๊ห์ดีตัวดอทดีรอติลอันนี้หน่วงเสียงด้วยนะฟูซุชฟูซุชแล้วก็ชัวฟูซุน่ะลิ้นฉันไม่ไปแล้วฟูซุชชัวฟูซุชชัวแล้วก็
ใครที่ฟันน้อยๆระวังนิดนึงมันไม่มีกำแพงไงตัวนี้ตัวพ่นลมเยอะระวังฟันนิดนึงนะบางคนอ่านหันหน้าไปทางเพื่อนอ๋อหรออ่านิดนึงมันต้องพ่นลมอันนี้มันเป็นเรื่องปกติตนพ่นตัวเชนนะชัวหยุดเลยนะชัวอัฟูซุชัวนี่อีกรอบหนึ่งวะอุฮดิรติลอัฟูซุชัวโอ้กี่มาเต็มเลยใช่ไหมว่าอิตุสินูวะตัตตะกูฟะอินนัลลอฮะกานะบิมาตะมะลูนะคอบีรอوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْน่าจะไปไม่ถึงนะหมดลมก่อนเอานีซาแล้วกันรอบนีซาก่อนแล้วค่อยอันตะดีลูย้อนอีกนิดนึงเอาเป็นสองวรรคแล้วก็ย้อนกลับมาแล้วกันนะอีกรอบหนึ่งวะลันตัสตะตีอูอันตะดีลูبين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء أن تعدلوا بين النساءوَلَوْ حَرَصْتُمْ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَاكالمعلقة ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ดีมากครับอีกรอบหนึ่งนะ فلا تميلوا كل الميل فتذروهاكالمعلقة فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإنإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما อีกรอบหนึ่งนะ وإن تصلحوا ถูกแล้วนี่ وإن تصلحوا وتت
ตักูฟะอินนัลลอฮะกานะกอฟูรอรรอฮีมาوَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًاอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอายะห์นี้พูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้ปฏิบัตินะกับครอบครัวของท่านอัลลอฮ์บอกว่าวะอีนิมรออะตุนคอฟัตและถ้าหากว่าหญิงใดก็ตามที่เกรงว่ามิมบะลีฮานูชูซันเกรงว่าจะมีการเย็นชารู้จักเย็นชาไหมคือมันคนชาเนี่ยหยิกก็ไม่เจ็บใช่ไหมเวลาเหน็บชากินเนี่ยหยิกมีโอ้ยไหมเฉยหมายถึงความรู้สึกการเป็นสามีภรรยามันจืดจางมันเย็นชาอันนี้อย่าคิดไปเองนะบางคนเนี่ยคิดเองอะไรนะอ๋ออันนี้อย่าไปเทียบกับตอนวันแรกที่เข้าหอสิงั้นไม่ใช่ไอ้ตอนแรกๆแต่งงานมันก็ตื่นเต้นวัยรุ่นแต่ว่าเขาบอกแบบนี้นะว่าพออยู่กันไปนานๆเนี่ยมันไม่เรียกว่าเย็นชาแต่มันเรียกว่าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันกลายเป็นความผูกพันที่ไม่สามารถจะแยกจากกันได้แม่ปากหวานเนี่ยรักวัยรุ่นมันสู้ซ่าแต่มันไม่เหมือนรักของคนรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่นี่เขารักกันมานานแล้วมองตาก็รู้ใจนะแล้วมันจะเหมือนกับเขาไม่รักกันนะบางทีนะรุ่นโต๊ะรุ่นกีเราอะเห็นเวลาเขาพูดกันไหมมามึงย่อมึงรักกันปะเนี่ยนั่นเขารักกันมากเลยนะสมัยโต๊ะกับฉันโต๊ะกีกับฉันเนี่ยพูดจากันไม่มีหางเสียงโอ้เขารักกันน่าดูไม่รักกันยังลูก11คนรู้แล้วมันไม่มีรายการอะไรให้ดูแต่ก็อยู่กันจนกระทั่งฝั่งหนึ่งฝั่งใดล้มตายตายจากความตายเท่านั้นที่จะมาพากจากเราไปได้แม่น่ารักไอ้สมัยเนี่ยดูรักโอ้โหหวานมันจะหวานยังไงผ่านไป3เดือนมันเลิกกันแล้วอ๋อเหรอมันหวานแบบไหนเนี่ยดังนั้นไอ้คำว่าเย็นชาหนูชูซันเนี่ยเหมือนแบบลมที่มันพัดไปไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะไม่ชื่นใจเลยนะยันเวลาสามีภรรยาเห็นหน้ากันแล้วมันชื่นใจยังคิดถึงกันอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ได้เย็นชาหรอกแต่บางครั้งเป็นคนแสดงออกไม่เป็นจริงไหมล่ะรักกันเนี่ยบางครั้งมันไม่ต้องพูดหรอกมันใช้การกระทำเข้ามาบ้านซื้อของเข้ามาเป็นห่วงเป็นใยนะทอยถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้วก็อย่าเอาไว้ตอนทะเลาะกันมาเป็นเกณฑ์ไอ้ทะเลาะกันเป็นเกณฑ์ไม่มีใครหวานหรอกเอาตอนปกติเขาปกติเขาเป็นยังไงล่ะดูตอนนั้นแหละอัลลอฮ์บอกต่อนะว่าอิมรออาตุนอินิมรออาตุนเวลาผู้หญิงเกรงว่าจะเย็นชาหรือตัวหมายถึงตัวผู้หญิงเองเนี่ยเย็นชานะกับสามี
หรือกลัวว่าสามีจะหันหลังให้นางแปลว่าการเย็นชาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเห็นหน้าบังแล้วก็ฉันมันเย็นชามากเลยความรักมันหมดแล้วไม่เหลือเลยละอันที่สองไอ้บังก็เข้ามาก็ไม่อยากมองหน้าอยากจะหันหลังแค่อย่างเดียวเกิดสองฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งเกิดขึ้นอัลลอฮ์วางบัญญัติยังไงเดี๋ยวพี่น้องดูนะน่ารักมากมีอยู่สามสภาพในกุรอานเนี่ยหนึ่งสภาพที่สามีเย็นชากับภรรยาสองบางครั้งภรรยาก็เย็นชากับสามีเอาเอียรอดอนนะหันหลังให้เข้ามาไม่พูดไม่จ้าไม่ทักไม่ทายไม่ฮึไม่อือฟาลาจูนาฮาอะไรฮิมาก็ไม่มีบาปนะไอยุสลีฮาใบหน้าหูมาสุลฮาในการที่จะตกลงประนีประนอมหรือยอมลดสิทธิบางอย่างให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่คงสภาพการเป็นสามีภรรยาไว้เรื่องนี้เกิดขึ้นท่านหญิงซาอุดะคือท่านหญิงซาอุดะเนี่ยหนึ่งท่านเป็นคนที่อายุมากพูดง่ายๆว่าอายุชรากว่าเพื่อนเลยในบรรดาภรรยานบีท่านนบีเนี่ยท่านเป็นคนที่ยังมีเขาเรียกว่ายังหลับนอนกับภรรยาได้แล้วก็นางก็รู้ว่าสามีก็คือท่านนบีบางครั้งอาจจะรู้สึกไม่เหมือนเดิมกับนางเนี่ยนางก็รีบเจรจากับท่านนบีเลยให้คงสถานะการเป็นสามีภรรยาโดยยอมยกวันของนางให้กับท่านหญิงไอชะแปลว่าวันที่เป็นวันที่เป็นของนางคือเนี่ยไปหาท่านหญิงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าท่านนบีจะไม่มาดูดำดูดีนะมาปกติกลางวันมาส่งข้าวมาได้ปกติเป็นสามีภรรยากันแต่เรื่องแบบนั้นน่ะนางให้ไม่ได้นางก็เลยยกเรื่องนี้ให้กับภรรยาที่สาวที่สุดของท่านนบีก็คือท่านหญิงไอชะประมาณนี้กำลังบอกกับพี่น้องว่าการที่นบีปฏิบัติแบบนี้เป็นวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์เพื่อเป็นการปฏิบัติเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับคนอื่นถามว่านบีอยากจะเลิกอยากจะทิ้งไม่มีเลยแต่เป็นแนวปฏิบัติว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเราจะเอาแบบจากไหนก็เอาจากท่านนบีไงกับท่านหญิงซาอุดะห์และรู้ไหมความน่ารักของนบีกับท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยวันที่นบีไปเอติกาฟท่านหญิงซาอุดะห์เนี่ยไปส่งอาหารแล้วก็พอกลางคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมืดแล้วท่านหญิงท่านนบีก็ออกจากมัสยิดมาส่งที่บ้านทั้งในการเอติกาฟเนี่ยเงื่อนไขของมันคือห้ามออกแต่นบีเนี่ยออกมาส่งท่านหญิงซาอุดะห์นี่เป็นห่วงเป็นใยเหมือนเดิมนะแต่มันมีแค่บางเรื่องที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองกันได้ก็ยกสิทธิ์ให้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องถ้าไม่ได้ข้อนึงก็เลิกกันเลยไม่ใช่ไอ้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบางคนเนี่ยขอมาอัพนะผู้หญิงอาจจะหมดชาววัดแล้วสามียังมีอยู่จะทำยังไงก็อนุญาตให้มีคนที่สองอันนี้ไม่ได้เรื่องผิดอะไรแต่การมีคนที่สองก็คือก็คงสภาพเหมือนเดิมนะแล้วก็ต้องมียุติธรรมไม่ใช่ไปอยู่แต่บ้านไม่มานี่เลยไม่ใช่มาอยู่ปกติแหละแต่เรื่องแบบนี้ฉันให้ไม่ได้อันเนี้ยคนที่เข้าใจศาสนาเป็นแบบนี้และผู้ชายเนี่ยแบบความต้องการมันมีมันก็ต้องตามนั้นแต่อิสลามห้ามซีนาห้ามไปแอบไปนั่นไม่ถูกต้องแต่สามารถเจรจาได้นะครับโดยเฉพาะคนที่เขายังดูแลปกติมาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอขอโทษนะผู้หญิงอัชรามากไม่มีลูกไม่มีญาติพี่น้องถามว่าใครดูแลล่ะกี่จะไปหาหมอทีบางคนเนี่ยอัลลอฮ์ให้หมดชาววัดทั้งคู่เลยแปลว่าทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเนี่ยไม่มีอะไรแล้วแต่เหมือนเป็นเพื่อนไปหาหมอด้วยกันคืออยู่กันไปหาหมอกันไปอะไรอันนี้ก็มีเกิดขึ้นนะต่อมาอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกต่อว่าอะไลฮิมาอัยยุสลิฮาไบนะฮูมาซุลฮานะก็ไม่มีบาปใดที่ทั้งสองจะปณีประนอมกันโดยปกติเนี่ยภรรยาสามีเนี่ยต้องหลับนอนกับภรรยาแต่พอแบบนี้ไม่ได้ก็ยกสิทธิ์ให้ก็ไม่เป็นไรนะแต่การปณีประนอมนั้นย่อมดีกว่าพี่น้องรู้ไหมคำว่าดีกว่าคืออะไรดีกว่าการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ่ะแล้วไหนค่าเลี้ยงดูจะไม่ก็ไม่มีคนจะพาไปไหนมารอมก็ไม่มีเขาจะมีไปเที่ยวไหนอ้าวมารอมไม่มีแล้วก็การมีคู่ก็ดีกว่าแม้ว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ 100% ดีกว่าเลิกกันนะ
อัสซุลฮุลเคสแล้วก็ท่านหญิงซาอุดะเนี่ยพี่น้องครับถ้าดูในหะดีษบทนึงที่ครั้งนึงที่ท่านนบีท่านหญิงไอชาเคยพูดไม่ดีกับนางครั้งนึงไม่รู้จำได้หรือเปล่านะคือเขาเรียกคล้ายๆแบบบูลลี่อ่ะเป็นคำที่บอกว่านางเรียกนางว่าอ้วนดำหรือไงเนี่ยนะอ้วนดำเนี่ยนบีดุเลยนะนบีดุท่านหญิงไอชาเลยบอกว่าคำพูดของเธอเนี่ยถ้าลงไปในมหาสมุทรเนี่ยสกปรกกว่าอีกถ้าเอาคำพูดเนี่ยน้ำเน่าอ่ะทำให้มหาสมุทรทะเลเน่าอ่ะคือปกป้องภรรยาของท่านแม้ว่าจะมีคนพูดแม้กระทั่งภรรยาด้วยกันถามว่าท่านนบีกับท่านหญิงไอชาเนี่ยรักกันมากอยู่แล้วแต่เมื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพูดไปพูดไม่ดีกับภรรยาอีกคนนึงนบีดุเลยบอกครับผิดพลาดไปพลาดพิงแล้วก็ไปบูลลี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยการบูลลี่นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปเรียกคนว่าดำอ้วนเตี้ยเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยบางทีอารมณ์มันพาไปสารพัดที่จะงัดสิ่งไม่ดีใส่อีกคนนึงพูดไม่ดีใส่แล้วมันจะเรียกอะไรนบีดุเลยบอกว่าเนี่ยถ้าเอาไปใส่น้ำทะเลน้ำทะเลเน่านะความที่มันแย่ขนาดนั้นนะแล้วท่านหญิงซาอุดะก็ขอเจรจานะครับในการอยู่เป็นภรรยาท่านนบีต่อมาอัลลอฮ์บอกว่าอินตัวซีนูวะตัตตะกูฟะอินนัลลอฮะกานบิมาตะมาลูนะคอบีรออัลลอฮ์บอกว่าให้พวกเจ้าทำดีคำว่าชั่วในแปลว่าอะไรวะอุฮดีรอติลอันฟูฮุชั่วจิตใจของคนนั้นถูกให้มีความตะหนีแล้วขออนุญาตขอดูตัฟซีรสักนิดนึงนะจิตใจของคนทำให้เกิดความตะหนีแปลว่าอะไรผมอ่านมาแล้วแหละแต่บางทีจำไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยเขาบอกงี้ว่าความหมายของคำว่าแต่ประนีประนอมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าคือการที่สามีให้สิทธิแก่ภรรยาเลือกว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต่อไปหรือจะหย่าร้างกันยังจะดีเสียกว่าการที่เขานั้นไปสนใจหญิงอื่นแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญกับนางนะคือไปโดยที่ไม่ถูกต้องอะนะแต่ยังคงสภาพการที่อยู่ด้วยกันอยู่คือจากไปเลยเป็นคนอื่นเลยมันก็ไม่ดีไงและที่ปรากฏชัดเจนจากอายะนี้ก็คือการประนีประนอมระหว่างทั้งสองโดยที่ภรรยายอมเสียสิทธิบางอย่างให้แก่สามีและสามีก็ยอมรับและถือว่าเป็นเรื่องดีกว่าที่จะแยกทางกันนะดังเรื่องของท่านหญิงซาอุดะที่ให้วันแก่นางแก่ท่านหญิงไอชะโดยที่ไม่ต้องแยกทางกับนางและปล่อยให้นางก็เป็นภรรยาคนนึงที่เป็นภรรยาต่อไปนะแล้วก็ดีกว่าการที่แยกทางกันแล้วก็บอกว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยมีความตนีเนี่ยเพราะอะไรเพราะบางครั้งจะรู้สึกหวงแหนจิตใจมนุษย์เนี่ยหวงแหนแต่บางครั้งไอ้ที่หวงไว้ก็ไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้คือความหวงมันเข้ามันอะไรนะความตนีมันเข้ามาครอบงำแต่ไอ้ที่ครอบครองเนี่ยตัวเองก็ไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้พี่น้องนะวรรคนี้เนี่ยเป็นวรรคที่เตือนผู้หญิงนะวะอุฮดีรอตินอันฟุซุชัวอย่าให้ความตระหนี่มันเข้ามานะแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ขอดุอานะให้ท่านให้ทวท่านเนี่ยอัลลอฮ์อย่าโทษท่านอ่ะอัลลอฮ์บอกต่อว่าเวอินตัวซีนูและท่านทั้งหลายให้ทำดีวะตัตตะกูแปลว่าอะไรให้ยำเกรงกับอัลลอฮ์ให้ทำดีกับนางนะทำดีทั้งหลายฟะอินนัลลอฮะกานบิมาตามาลูนะขอบีรอแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนในเรื่องของการกระทำวรรคต่อมาครับ129วะลันตัสตะตีอูคำว่าลันนี่คือตลอดกาลเลยนะลันนี่ปฏิเสธยันอนาคตตัสตตีอูไม่มีความสามารถอัลลอฮ์บอกเลยว่าเราเนี่ยมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีความสามารถหรอกเรื่องอะไรอันตาดีลูไบนันนิซะที่จะให้ความยุติธรรมระหว่างภรรยาได้วะลาฮารอสตุม
แม้ว่าจะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าฟังแบบนี้ปั๊บอ้าวและอายาแรกบอกให้ยุติธรรมและอายานี้ล่ะได้บอกว่าไม่ได้ก็คนไม่เรียนตัฟซีรก็ไม่รู้บางคนเอาอายานี้แหละมาแปลให้สามีฟังเห็นไหมอัลลอฮ์บอกแล้วยุติธรรมไม่ได้แต่ตรงนี้หมายถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของหัวใจหัวใจครับไม่ใช่เรื่องของเงินเรื่องของวันเวลาไม่ใช่เรื่องดุนยาเนี่ยแบ่งได้แต่เรื่องหัวใจบังคับบังคับกันไม่ได้ดังนั้นพวกเจ้าอย่าเอ็นไปจนหมดฟาลาตามีลูกุลละไมลิอย่าแบบเอียงแบบหมดตัวเลยทำไม่เห็นชัดเจนเลยระหว่างอะไรนะความรักน่ะมันเห็นชัดเจนเลยไม่เท่ากันนี่ไม่มองหน้าอีกคนนึงมองหน้าคือมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่าทำแบบนี้แต่แม้ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่เท่ากันก็ในหัวใจก็เก็บเอาไว้นะและพยายามทำให้มันได้ในเรื่องของหัวใจแต่มันยากไงมันไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าอย่าแบบหมดใจไปเลยฟัตตารูฮาและทำเหมือนกับสิ่งที่ถูกแขวนเอาไว้มวนแล้วก็แปลว่าสิ่งที่แขวนเอาไว้อาญาบีมาขายเนื้อรู้ดีเนื้อแขวนไว้เยอะแขวนไว้นานๆเป็นไงแห้งแห้งเลยสดไหมไม่สดแล้วแห้งอย่างนั้นเนี่ยสักพักเน่าอีกต่างหากใช่ไหมอย่าทำแบบของที่แขวนเอาไว้ไม่สนใจของอย่างสมัยก่อนเขาจะแขวนเอาไว้พอแขวนไว้นานๆเป็นไงฝุ่นจับไม่สนใจแล้วไม่ได้หยิบเอามาสอยมาดูแลมาทำความสะอาดเลยนะคือไม่เห็นค่าแล้วแขวนเอาไว้แล้วอย่าทำแบบนี้กับภรรยาว่าอินตุสลีฮูวะตัตตะกูฟะอินนัลลอฮะกานะกอฟูรุรรอฮีมาอัลลอฮ์บอกว่าและพระเจ้าอย่าได้ทอดทิ้งนางประหนึ่งที่ถูกแขวนเอาไว้และพระเจ้าจงประนีประนอมเจรจาพูดคุยและมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยและผู้ทรงเมตตาจากอายะห์กุรอานนี้อัลนบีขอดุอาบอกว่าอัลลอฮุมมะฮาซากอสมีฟีมาอัมลิกโอ้อัลเลาะห์นี่คือเวรของฉันที่จัดให้ฉันครอบครองอยู่ดังนั้นขอพระองค์อย่าตำหนิฉันในเรื่องของสิ่งที่ฉันไม่มีอำนาจครอบครองนั่นก็คือหัวใจนั่นเองเรื่องหัวใจเป็นที่รู้กันว่านบีรักภรรยามากที่สุดก็คือท่านหญิงไอชาทำไมไม่นับคอดียะล่ะคอดียะมีคนเดียวไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครคอดียะเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ตอนที่มานับกับมามีท่านหญิงไอชานี่มีเยอะเลย9คน8 9คนแต่ที่รู้กันทุกคนว่าท่านหญิงท่านนบีมีความสุขมากเมื่ออยู่กับท่านหญิงไอชานะแล้วก็ท่านหญิงซาอุดะห์จึงยกเวรตรงนี้ให้กับท่านนบีนะครับกับท่านหญิงไอชาแต่ความยุติธรรมอย่างอื่นเหมือนกันหมดนะครับเอาต่อมานะหะดีษนี้เนี่ยแปลแล้วไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเนี่ยมันกานัตละฮูอิมรออาตานใครมีภรรยา2คนเนี่ยระวังนะวันกิยามะห์เดินเอียงเขาจะเดินเอียงไปยังคนจาก1ทั้ง2เขาจะปรากฏในวันกิยามะห์ในรอบกายของที่หลุดไปด้านนึงตัวเหลือครึ่งเดียวเอียงไปแล้วเหลือข้างเดียวนั้นขอใช้คำของอาจารย์มุตตอฟานะถ้ามือมีถึงอย่าริส่วนอันสุดท้ายครับในอายะนี้นะอายะสุดอายะที่130อัลเลาะห์ว่าอินตะฟัรรอกอยุกนี่ฟังก่อนนะว่าอินตะฟัรรอกอยุกนี่แต่ถ้าหากทั้งสองจะแยกกันแปลว่าเจรจาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมยุคนี้ลาฮูกุลลันมินซาติอัลลอฮ์จะทรงให้ความเพียงพอแก่เขาทั้งหมดจากความร่ำรวยของพระองค์ฟังแบบนี้พี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ต้องเลิกกันด้วยกับสาเหตุด้านศาสนานะคือไม่ได้เลิกกันด้วยอารมณ์แบบโกรธกันแล้วกล่าวไปคือไต่ตองอย่างดีแล้วแต่สุดท้ายมันไปกันไม่รอดจริงๆแล้วก็ต้องแยกทางกันเนี่ยบางคนถึงขั้นอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่แล้วเสียใจชีวิตนี้อัลลอฮ์จึงบอกว่าไม่เป็นไรนะท่านมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์จะให้ความเพียงพอจากความร่ำรวยของพระองค์ให้แก่ท่านถ้าเธอเป็นคนที่ยำเกรงอันนี้เป็นอายะห์ปลอบใจคนอกหักใครที่อกหักแต่งงานไปแล้วต้องเลิกกับภรรยาไปเอาแหละใครจะถูกใครผิดไม่รู้กันฝั่งหนึ่งฝั่งใดเลิกไปอย่าได้หมดอะไรตายอยากจนเกินไปเสียใจมันเสียใจอยู่แล้วแต่ให้นึกว่าอัลลอฮ์จะให้ความเพียงพอแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเยียวยาหัวใจเราได้ขอให้เราอยู่กับศาสนาอย่าหลุดเพราะบางคนหลุด
พอเลิกกับสามีหลุดเลยเรื่องนึงที่เกิดขึ้นเรื่องจริงพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายมวนรับคนนึงที่แต่งงานกับผู้ชายมุสลิมและเป็นคนต่างชาติพอไปแต่งกันไปแต่งกันมาพอถึงเวลาก็หนีกลับไปเลยคือการไปแต่งคนต่างชาติเนี่ยเราไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเขาก็มาก็มาแต่งกันไปแต่งกันมาพอสักพักนึงไปรู้ว่ามาแต่งไอ้เมียที่นู่นอยู่ต่างประเทศรู้ข่าวก็ตามเลยดิสั่งมาสถานทูตไอ้นี่ก็กลับไปเลยรีบไปรีบมาทิ้งไอ้ทางนี้อยู่แล้วทางนี้เนี่ยเพิ่งมารับอิสลามหัวใจยังอ่อนแออยู่เขาก็งงว่ามุสลิมมันเป็นแบบนี้เหรอไหนอ่ะที่อ่านมาไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอในความรับผิดชอบมันเป็นโทรจังใครเนี่ยโทรจังนะสุดท้ายหลุดพอหลุดไปไหนรู้ไหมไปผับเข้าไปผับเลยคือเมื่อก่อนก็ไปผับอยู่แล้วแล้ววันนึงเตาบัตรตัวรับอิสลามก็ไปผับพอไปผับแน่นอนก็ต้องสั่งเหล้าสั่งเบียร์มาพอสั่งเหล้าสั่งเบียร์มาไม่ได้ใส่คุมหัวอยู่แล้วพี่น้องมาแต่งตัวผู้ชายมาจีบก็จะมาชนแก้วแต่นางก็ยังไม่ได้กินนะก็ชนแก้วด้วยกับผู้หญิงก็บอกว่าอย่ามายุ่งคือตัวเองต้องการอยู่คนเดียวนั่งสงบแต่ว่าไปผับให้มันอะไรนะให้มันลืมไปพูดง่ายๆไอ้เหล้าก็ยังสั่งมางั้นแหละแต่มันยังไม่ได้กินหรอกไอ้ผู้ชายนี่ก็ตื้อไงมันสวยก็ตื้อไปตื้อมาเตียดมาเบียดมาเสียดก็โมโหก็ผักแล้วก็บอกอย่ามายุ่งขออยู่คนเดียวแล้วก็หลุดคำหนึ่งบอกว่าอย่ามายุ่งฉันเป็นมุสลิมไอ้ผู้ชายนั้นบอกมุสลิมอะไรมุสลิมาอะไรมาเที่ยวผับสวนกลับไปแบบนั้นไอ้นั่นได้สติลุกออกกลับบ้านเลยอ้าวนี่ทำอะไรไปวะเนี่ยเขาพูดถูกไหมล่ะเอาเป็นมุสลิมมาภาษาอะไรอ่ะมาอยู่นี่มาอยู่ในผับได้ไงแล้วมาอ้างว่าเป็นมุสลิมได้ไงไอ้คำที่พูดออกไปเนี่ยป้องเพื่อจะไม่อยากให้ยุ่งให้ผู้ชายมายุ่งแต่ผู้ชายคนนั้นก็เตือนสติกลับไปโดยการสวนกลับไปแล้วมุสลิมมาอะไรมาอยู่ที่นี่ไอ้นี่ก็ลุกออกไปเลยแล้วก็ได้สติกลับมาขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ก็ส่งคนที่ดีกว่ามาแต่งงานนะอันนี้ก็คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่ ไม่ใช่ของฉันนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าถ้ามันถึงขั้นเลิกกันอย่าร้างกันไปก็อย่าบอกหมดอะไรตายอยากอัลลอฮ์บอกว่ากุลลันมินซาติอัลลอฮ์จะแบ่งความพอเพียงของพระองค์ขอโทษดีความร่ำรวยของพระองค์ให้นะให้กับคนคนนั้นขอให้อดทนซอบัตละกันวากานัลลอฮุวาซีอันฮากีมาอัลลอฮ์บอกต่อนะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงกว้างขวางและทรงปรีชาญาณสรุปจากอายะนี้มีด้วยกัน3สภาพสภาพที่1สามีเย็นชากับภรรยาจับเข่าคุยกันมันเกิดอะไรขึ้นปรับปรุงกันก่อน1 2 3 4ฉันทำอะไรไม่พอใจคุยกันซิอ้าวบังทำไมชีวิตมันขาดสีสันอะไรฮะบังอยากได้อะไรบอกฉันจะได้ปรับปรุงอันที่สองภรรยาเย็นชากับสามีก็ปรับปรุงถามนู่นถามนี่ปรึกษาหารือกันอาจจะลดสิทธิบางอย่างให้1 2 3 4ว่ากันไปอ้าวเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ไปเจรจาต่อรองกันไม่เป็นไรขอให้รักษาความเป็นสามีภรรยากันไว้และก็รักกันทำดีต่อกันดูแลกันเหมือนเดิมนะเติมความเขาเรียกอะไรเติมความเข้าใจเพิ่มเข้าไปอันสุดท้ายไม่ไหวแล้วทำยังไงก็เหมือนกับเราปรับอยู่คนเดียวอีกคนนึงไม่ปรับเลยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยรักษาสัญญาไม่ได้สักอย่างนึงนะก็ต้องแยกทางกันนะแยกทางกันแต่ประเด็นก็คือว่านิดนึงว่านบีเตือนคำพูดผู้หญิงอันนึงนะซึ่งนบีเข้ามองไปในนรกอันนี้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องแปลงั้นนบีบอกคนส่วนใหญ่ในนรกเป็นสตรีเป็นผู้หญิงซอฮาบะห์นบีถามยารอซูลุลลอฮ์พวกเธอเป็นคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เหรออากาฟัตนะอากาฟัตนะพวกนางปฏิเสธอัลลอฮ์เปล่าเลยไอ้ที่ปฏิเสธอัลลอฮ์เนี่ยอยู่แล้วแต่พูดถึงเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือมุสลิมาด้วยเป็นมุสลิมาด้วยที่ตกนรกเนี่ยทำไมอ่ะเพราะนางปฏิเสธการตออัตต่อสามีไม่เชื่อฟังสามีและนบีก็สอนถึงบอกว่าพวกนางลักษณะของพวกนางก็คือว่าเมื่อเห็นสามีทำอะไรไม่ดีนางจะพูดเลยว่าไม่เคยเห็นความดีในตัวคนนี้เลย
มีความดีอยู่ไม่อย่างเดียวเนี่ยที่ไม่ดีพูดเลยว่าไอ้เนี่ยไม่มีอะไรดีแล้วหมดเลยไอ้ที่ทำดีมาเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยเป็นคนชั่วคนเลวในสายตาไปเลยทั้งที่แย่อยู่หนึ่งอย่างไอ้ดีก็เก้าอย่างสิบอย่างไม่เหลือเลยอย่าให้ความคำพูดเนี่ยมาทำลายเพราะคำพูดนี้แหละคือคำพูดของสตรีที่อยู่ในนรกนี่พูดแรงไปไม่รู้นะแต่ว่าฮะดิษนีบอกว่าอย่างนี้ว่าอย่าพูดแบบนี้แล้วคำพูดของผู้หญิงเนี่ยครั้งหนึ่งฟาติมะบินตียะชินเอาไปเล่าโปยเลยบอกว่านบีไม่ใจนะฟะกอความไปถึงท่านอุมัรนะนบีไม่ใจนะฟะกอภรรยาแต่ท่านนบีเสียไปแล้วนะตอนนั้นคือภรรยาแล้วบอกว่าตอนที่ไปนางก็คือเป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านท่านอุมัรบอกว่าอย่าไปถือสาคำพูดของสตรีเลยสตรีบางครั้งมีอารมณ์ใส่เข้าไปด้วยเล่าจาก2ก็เพิ่มเข้าไป3 4ถ้าเชื่อผู้หญิงแล้วก็หมดแหละอย่าเอาเป็นหลักอย่าเอาคำพูดของผู้หญิงเนี่ยมาทั้งหมดให้หารไว้บ้างเพราะบางครั้งนางจะเอาอารมณ์ของนางเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปแต่ถามว่านบีไม่จ่ายนฟะกอเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นบีให้แต่นางไม่เห็นพอไม่เห็นก็บอกไม่จ่ายเลยทั้งนี่จ่ายแต่นางไม่เห็นแต่เอาอารมณ์ส่วนตัวเข้าไปใส่นบีก็ท่านหญิงท่านอุมัรก็เรียกมาอบรมนิดนึงอย่าไปเมาอย่าไปพูดอะไรไม่ดีอย่าพูดจนเกินเลยไปนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องของสตรีที่อยู่ในซูเราะห์นิซาอ์นะครับแล้วก็เตือนผู้ชายด้วยจ้ะพ่อแม่ภรรยาเหรอครับการทำดีกับพ่อแม่ผู้หญิงเนี่ยนะการทำดีกับพ่อแม่ภรรยาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรื่องของซิรตุรอฮิมแปลว่าการทำดีกับเครือญาติเพราะเครือญาติเนี่ยเขาจะนับเฉพาะที่มาจากมดลูกเดียวกันแปลว่าเป็นเครือญาติทางด้านการสายเลือดแสดงว่าสถานะของพ่อแม่ภรรยากับพ่อแม่แท้ๆเนี่ยต่างกันอยู่แต่ศาสนาบอกว่าในเมื่อเขามาดองกันแล้วก็ให้ทำดีแต่ถ้าเขาจะไม่ได้ไปเยี่ยมไปมาหาสู่ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวเขาแต่ไม่ถึงขั้นบาปเหมือนพ่อแม่เขาเข้าใจไหมถ้าไม่ไปเยี่ยมพ่อแม่เขาเนี่ยบาปสมมุติยกตัวอย่างแล้วกันอันนี้เรื่องจริงเลยผู้ชายคนหนึ่งพ่อแม่เขาป่วยหรือพ่อป่วยและปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยไม่มาดูพ่อแม่คนนี้เลยพ่อแม่ของสามีเลยแกก็อยู่กับบ้านดูแลลูกพอสามีบอกว่ามาดูแกหน่อยสิบอกว่าแล้วใครจะดูลูกล่ะลูกเด็กๆตั้งหลายคนแล้วฉันไปดูนั่นแล้วลูกใครดูแล้วแกมาดูลูกไหมก็ไม่มีใครดูฉันขอดูลูกดีกว่าส่วนบังอ่ะไปทำหน้าที่ลูกไปดูแลพ่อแม่ตอนฉันดูแลลูกปรากฏว่าพี่น้องของไอ้บังเนี่ยก็บอกว่าเมียมึงน่ะไม่เอามะมึงเลยนะไม่เอาญาติพี่น้องสะใภ้อะไรสะใภ้มันไม่เอาญาติพี่น้องดูสิมะแย่มันไม่มาปฏิบัติเลยแต่เขามาเยี่ยมแต่จะมาเฝ้ามาบีมาอะไรเนี่ยเขาต้องไปดูลูกไงเขามีลูกเล็กอ่ะก็เอามาเป็นเรื่องสุดท้ายรู้ไหมพี่น้องทุกคนรวมหัวกันบอกให้ไอ้ผู้ชายคนเนี้ยไปเลิกกับเมียโทรมาถามฉันอาจารย์เอายังไงดีอ้าวเหมือนบ้านฉันเลยไม่ใช่แล้วก็บอกว่าแยกกันก่อนนะหน้าที่ใครเนี่ยดูแลพ่อแม่เนี่ยหน้าที่ใครหน้าที่เมียเราเหรอขอโทษทีหน้าที่ภรรยาเราเหรอหน้าที่เราก็น่ะเราต้องดูส่วนเขาไปเยี่ยมก็พ้นแล้วแต่ที่เขาต้องไปเฝ้าไปอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่เขาแล้วพี่น้องทุกคนเนี่ยคำถามว่าดูแลกันไม่ครบเหรอก็ผัดกันมาดูสิแล้วทำไมต้องไปยุ่งกับเขาด้วยแล้วฉันก็เลยบอกว่าพี่น้องแบบนี้ใช้ไม่ได้ไปสั่งได้ไงให้เลิกกันคนละเรื่องเดี๋ยวก็เลยต้องบอกเขาไปว่าแยกให้ถูกแล้วเขาทำแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีเหตุผลที่เขาไม่ได้ไปปฏิบัติดูแลเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวขอโทษทีก็เขาดูแลลูกไงแล้วถ้าทิ้งหน้าที่ลูกไปแล้วใครดูอ่ะแล้วใครวาญิบดูใครถ้าไม่มีลูกก็ต้องคุยกันว่าถ้าไปก็ต้องบอกได้ไปได้แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลไงฮะยะคือต่อให้เขาไม่ไปเนี่ยมันก็บาปแต่ไม่บาปเท่ากับอะไรนะเท่ากับไปดูแลพ่อแม่ตัวเองแต่อาจจะไม่ต่ออัดต่อสามีแต่ถ้าเขามีเหตุผลล่ะเช่นเขาไปแล้วเนี่ยมันยากในการที่ผู้หญิงคนนึงจะไปอยู่ร่วมกันในห้องกับคนอื่นเขาไม่อยากไปปะปนมันวุ่นวายก็มีเหตุผลมันเป็นฟิตนะพูดง่ายๆอ่ะมันมีญาติบางคนที่แบบไอ้เขาก็ต้องมีเหตุผลไงในการไม่ไปถ้ามีเหตุผลรองรับก็ไม่บาป
ประมาณนี้นะต้องแยกกันนะแต่แน่นอนต้องทำดีอยู่แล้วครับพอดองกันเป็นพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นพ่อตาแม่ยายนะเดี๋ยวอ่านอีกสัก31 32 33 34โหยาวจังเอาดิบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรอญีมวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎوَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْوَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَوَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ تَكْفُرُوا السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ กี่อีกอายะห์นึงจ้ะว่าอินตักฟูรูเอาใหม่นะกี้นะมันเหมือนกันแต่ว่าวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาข้างบนใช่ไหมอันนี้อันกลางละวะอียากุมอนิตตะกุลลอแล้วก็วะต่อนะวะอินนะวะอินตักฟูรูนะมันเหมือนกันเลยวะลิลลาเห็นไหมฟะอินนะลิลลาห์มาوَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِوَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًايَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ อีกรอบนึงนะيَشَأْيُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ
วะกานัลลอฮุอะลาซาลิกะกอดีรอวะกานัลลอฮุอะลาซาลิกะกอดีรอมันกานะยูรีดุซะวาบัดดุนยาอีกรอบหนึ่งนะมันกานะยูรีดูซะวาบัดดุนยามันกานะยูรีดูซะวาบัดดุนยาฟะอินดัลลอฮิซะวาบุดดุนยาวัลอาคิเราะห์وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ครับอายะที่131วะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์ไอ้ที่เราเป็นเจ้าของที่ดินทุกวันนี้เนี่ยอันนั้นกรรมสิทธิ์ครอบครองชั่วคราวเดี๋ยวตายไปก็ไม่ได้หรอกนะสุดท้ายก็เป็นมรดกเอาไปให้ลูกหลานแบ่งกันไปใครจะมีที่ดินพันไร่สุดท้ายก็อยู่ในหลุมนะเขาเรียกว่าไปอยู่ที่วากัฟ รวยแค่ไหนก็อยู่ที่วากัฟเชื่อฉันดิบางคนเถียงไม่จริงอาจารย์ฉันไม่อยู่ฉันซื้อมาเองก็ลองตายดูสิมีใครฝังที่ตัวเองสุดท้ายก็เอาไปแบกไปฝังกูโบกูโบที่ใครที่หัวกราฟเออตายรวยขนาดนี้ตายอยู่ที่หัวกราฟหมดเลยนะดังนั้นให้รู้ไว้เลยว่าบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์วะละกอดวัสไซนันละดีนะอูตุลกีตามินกอบลิกุมและแท้จริงเราได้สั่งเสียไว้แก่บรรดาผู้ที่รับคัมภีร์ก่อนพวกเจ้าว่าอียากุมและพวกเจ้าด้วยว่าอินิตะกุลลอจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์สั่งมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านี้แล้วทุกรอซูลตั้งแต่มนุษย์คนแรกนบีอาดัมจนกระทั่งถึงนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ใช้แทนอะไรให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้เกรงกลัวกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยตัวเราด้วยอินนาลิลแล้วว่าอินนาอิไลฮิรอญูนตัวเราสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าสิ่งที่อยู่แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราไม่มีอะไรเลยเป็นของตัวเองนะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนะนี่คือความเป็นจริงวะอินตักฟูรูฟะอินนะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎ์และหากพวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาแท้จริงสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินก็ย่อมเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่าจะต่อให้โลกนี้เนี่ยไม่มีใครทำดีกับอัลเลาะห์เลยยำเกรงกับอัลเลาะห์เลยถามว่าสิทธิอำนาจของอัลเลาะห์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอัลเลาะห์จึงย้ำอายะบนวะลิลลาฮิมาฟิสซะมากรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์นะทั้งชั้นสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินก็เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์อ้าวเรายำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์ต่อให้เราปฏิเสธอัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็ยังเป็นเจ้าของชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและเป็นเจ้าของแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเหมือนเดิมอำนาจของอัลลอฮ์เหมือนเดิมไม่ได้อยู่ที่เรานะวะกานัลลอฮุกอนียันฮามีดาและปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นมั่งคั่งและได้รับการสรรเสริญแม้ว่ามนุษย์จะไม่ได้สรรเสริญแต่สิ่งมรรคลุกต่างๆภูเขาเรากาสรรเสริญอัลลอฮ์หมดนะต้นมงต้นไม้ดวงอาทิตย์ทุกอย่างที่เป็นมรรคลุกที่เรามองว่ามันไม่มีชีวิตมันสรรเสริญอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้ยินเราไม่รู้ก้อนหินก็สรรเสริญอัลลอฮ์ทุกอย่างสรรเสริญอัลลอฮ์หมดแต่มีมนุษย์นี่แหละที่ไม่รู้จักบุญคุณของอัลลอฮ์นะแสดงว่าเรานี่แย่กว่าพวกหินพวกอะไรอีกนะถ้าไม่ดำลึกถึงอัลลอฮ์นี่พูดแบบนี้ก็ต้องคิดนะหินมันไม่มีชีวิตแต่มันยังรู้มันยังนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์แต่เราไม่ได้ยินก็คำว่ารับใบก็ลองมารับใบที่เรากล่าวเนี่ย
ไอ้พวกทั้งสิ่งต่างๆที่เราปิ่งออกไปแล้วอยู่ข้างๆนะกล่าวขอดุอาให้กับเราก็แสดงว่าพวกนี้กล่าวสรรเสริญขอดุอาให้แต่เราไม่ได้ยินเนี่ยแต่อัลลอฮ์บอกว่าพวกนี้รำลึกถึงอัลลอฮ์เอาต่อมาวะลิลลาฮิมาฟิสซะมาวาติวะมาฟิลอัรฎเน้นอีกรอบนึงย้ำอีกรอบนึง132และสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์วะกะฟาบิลลาฮิวะกีลาเพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่คุ้มครองอภิบาล133อัลลอฮ์บอกว่าอียะชะยุซฮิบกุมหากพระองค์ทรงประสงค์แล้วก็ไอยูฮันนาสุยะติบีอาคอรีนพระองค์ก็จะทำให้พวกเจ้าหมดไปโอ้มนุษย์เอ๋ยและจะทรงนำพวกอื่นมาแทนถามว่าอัลลอฮ์จะล้างโลกนี้ทำได้ไหมได้เหมือนสมัยนบีนูห์ล้างมาแล้วรอบนึงไอ้ทุกวันนี้มนุษย์มันชั่วกันเหลือเกินจริยธรรมมันอัลลอฮ์จะล้างเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่ทำไมอัลลอฮ์ยังประวิงเวลาล่ะก็อัลลอฮ์ยังเมตตาไงแล้ววันหนึ่งเนี่ยคนที่อยู่ในสัจธรรมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการได้รับการสรรเสริญคนที่เป็นคนดีแล้วอัลลอฮ์จะเอาสิ่งอื่นมาแทนก็ทำได้เพราะอัลลอฮ์นั้นเดชานุภาพเป็นการเตือนนะว่าหลายๆก่อนหน้านี้เนี่ยอัลลอฮ์ล้างหมดเลยนะอาหรับเนี่ยพี่น้องรู้ไหมบนโลกเราเคยมีอาหรับเผ่าหนึ่งชื่อว่าอาร์ตเผ่าอาร์ตและก็สมูทเจ้าอาร์ตเนี่ยเป็นอาหรับโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วถ้าอยู่สมัยบ้านเราก็น่าจะประมาณน่าจะสูงกว่าเสาไฟนะเพราะมันสูงมากอาร์ตไงสูงเท่าไหร่ไม่รู้62สูงมากเลยตึก 3-4 ชั้นเผ่าเนี่ยนะอัลลอฮ์ล้างไปแล้วไม่เหลือแล้วอีกอันนึงสมูทอยู่ในภูเขาสลักภูเขากำลังเยอะมากเจาะภูเขาเป็นบ้านพวกนี้ก็อัลลอฮ์ล้างหมดแล้วสูญพันธุ์ไม่มีอัลลอฮ์กิบหมดเลยเป็นการยืนยันว่าถ้าอัลลอฮ์จะล้างพวกเราก็ทำได้นะแต่เหตุที่ยังให้มันมีความชั่วอยู่มีคนดีอยู่เนี่ยเพื่อคนดีจะได้ทำหน้าที่ในการตักเตือนคนไม่ดีไอ้คนไม่ดีจะได้มีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในไม่ดีมันมีดีอยู่นะไม่เป็นไรเราก็ต้องทำหน้าที่เข้มแข็งต่อมา134สุดท้ายแล้วครับอัลลอฮ์บอกว่ามันกาหน้าอยู่รีดุสซาวาบัดดุนยาผู้ใดที่ต้องการการตอบแทนในโลกนี้เป็นไงก็ได้ไปใครอยากได้ตำแหน่งปรารถนาอยากได้ตำแหน่งเป็นอะไรเป็นเจ้านายคนถามว่าได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้มีความสามารถก็เลื่อนขั้นไปเอาใครอยากจะเป็นคนรวยขนยาบงยาบ้าสมมติตำรวจจับไม่ได้ร่ำรวยมีบ้านใหญ่โตทำอาชีพไม่ฮาลาลรวยก็ได้ไปดุนยาไงเรื่องดุนยาอัลลอฮ์เปิดให้เลยจะเลวจะชั่วเอาเต็มที่แต่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่เอาดุนยาก็คือได้ดุนยาแต่ถ้าคนที่ต้องการจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มนุษย์เนี่ยอาจจะให้เราในดุนยานะแต่ให้อาคิเราะห์เราไม่ได้แต่อัลลอฮ์เนี่ยให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เข้าใจไหมบางคนอยู่กับดุนยาไงก็ไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยทำไมอัลลอฮ์ให้ก็ดุนยาไงเขาไม่ได้อัลลอฮ์แต่วันที่เขาเมื่อใดที่เขาหันมาสู่อัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้ไม่ใช่อาคิเราะห์อย่างเดียวให้ในดุนยาด้วยให้ในดุนยาด้วยแล้วก็ได้อาคีรอด้วยได้สองโลกเราจะเลือกแบบไหนจะเอาแค่ดุนยาแล้วไม่เอาโลกหน้าถ้าเราอยากจะได้โลกหน้าด้วยด้วยโลกนี้ด้วยให้อะไรให้ปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าวะกานัลลอฮุซามีอัมบาซีรออัลลอฮ์เป็นผู้ได้ยินและผู้ทรงเห็นครับก็จบนะจากอายะที่134นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะชะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์